สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม Youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรอาร์เซนอลนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าเช้ากันเลยนะครับเมื่อเช้านะครับก็เต็มอิ่มไปแล้วนะครับสำหรับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ต้องแสดงความยินดีกับเขานะครับ แมนยูปิดดิวเรามุสฮอยลุนนะครับแล้วเราก็ต้องรุ้นกันว่าดิวต่อไปจะเป็นใครนะครับคราวนี้เรามาดูอาร์เซนอลกันบ้างนะครับความคุ้นไหวของอาร์เซนอลในเช้าวันนี้นะครับถ้าจะเป็นเรื่องราวของการปิดดิวเนี่ยคงจะต้องฟังในคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสมโมสรอาร์เซนอลกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1น,นะครับวันนี้ผม เริ่มต้นที่เรื่องราวของ d e c ค Ri ไรครับวันนี้นะครับเท็ดดี้เชอริงแฮมนะครับเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ออกมาพูดถึง d e c ค Ri ไรครับว่าการวางแผนของมิเคลอาเตต้านะครับสำหรับมิดฟิลโฮนิงบอลระดับโลกหมายเลข41 r i เไรส์เป็นนักเตะที่เก่งกาจมากและมีความสามารถทางเทคนิคที่ชัดเจนเขาเล่นตำแหน่งของปาเต้และสักอาบุคโยชาก้าได้ไม่ใช่บุคโยาก้าะนะ กันอิชาก้าได้และนี่อาจจะเป็นประโยชน์สูงสุดในเกมรุกของมาตินโอเนิการที่ต้องการมุ่งโจมตีอย่างหนักหน่วงเท็ดดีช้ชอริงแฮมบอกเลยว่าโอเนการไม่ต้องห่วงแดนหลังละคุณลุยเกมรุกได้เลยผมคิดว่าอาเตต้าคิดถูกที่เซ็นสัญญากับดีแคไรท์ที่ยอดเยี่ยมเขาสามารถแสดงบริบท ในตำแหน่งของปาเต้และชาก้าได้ประเด็นสำคัญคือเชอร์ลิงแฮมก็บอกว่านี่คือการวางแผนที่ร้กาศอย่างไรก็ตามเกมรุกของอาร์เซนอลนะครับแน่นอน,นครับในฤดูการที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของเกมรับแต่การเสียประตูนะครับแน่นอนมันคือการยิงประตูอ่ะม,มันโอเคละแต่ว่าการเสียประตูมันไม่ดีนั่นะก็หมายความว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะมีเกมรุก ที่อันตรายในดูกาลหน้าเพราะว่ามาิิโอเนกาดเล่นเกมลุกเต็มตัวนะครับก็นี่คือหนึ่งทัศนะนะครับของอเทดดี้เชอริงแฮมนะครับผมมองภาพมันก็จริงอ่ะนะครับถ้าคุณไม่ต้องไปห่วงเกมรับมากนะโอ้โหลุกสะเดานะครับรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอาร์เซนเวนเกอร์กันนะครับต้องแสดงความยอดเยี่ยมนะครับอาร์เซนเวนเกอร์นะครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้เนี่ยคือผมเกิดมาผมก็ดูฟุตบอลเนี่ยแล้วก็เราก็เห็นอเซนเวนเกอร์กับเซอร์เล็กฟกูสันมาเนี่ยแน่นอนครับ22ปีกับการคุมอาร์เซนอลน,นะ49นัดไม่แพ้ใคร7แชมป์เอฟเอคัพ3แชมป์พรีเมียร์ลีกอเซนเวนเกอร์มีแค่หนึ่งเดียวนะครับสโมสรอาร์เซนอลน,น,น,นะครับได้เฉลิมฉลองลูกบอลอเซนเวนเกอร์นะครับที่เขาเองเนี่ย มาคุมทีมอาร์เซนอลด้วยสีติที่น่าทึง่งต่างๆที่ผมพูดไปนะครับไม่แพ้ใครเลย49นัดนี่ในยุคนั้นที่สุดจริงๆนะครับและที่แน่ๆนะครับอาร์เซนอลเกอร์อยู่กับสโมสรอาร์เซนอลถึง21ปีกับอีก7เดือนโดยที่ไม่มีใครเทียบได้เลยนะครับแน่นอนครับการคุมทีมของอาร์เซนอลเกอร์คือ102,35นัดนะครับแน่นอนเขามีสีตินะครับสุดยอด ประเด็นสำคัญคืออตัวของอาร์เซนเวนเกอร์ชัดเจนว่าช่วงเวลาที่เขาคุมอาร์ซอนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ผมขออนุญาตเรียบเรียงใหม่ได้ไหมเอาเรื่องของการคุมในพรีเมียร์ลีกนะครับการคุมในพรีเมียร์ลีกจริงๆน,นะครับ828นัดชนะ716นัดท่านแยกแยกนะนะแยกเฉพาะพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวเลยนะไอ้โปรแกรมอื่นนี่ผมไม่รู้ละ ยู่าฟแชเมเปนลีกอะไรก็แล้วแต่แต่ผมเอาเฉพาะพิมพ์ลีกพิมิ์ลีก828นัดชนะ716นัดอัตราการชนะนี่สุดยอดนะครับก็ถือว่า,าชนะอัตราเฉลีย่ยประมาณ57.98%ในการชนะนะแล้วก็คะแนนเฉลี่ยในประมาณ1.96คะแนนต่อน,นัดนั่นก็คือก็คือเอาตรงๆนะอ่ะอเซมนเกอร์สุดยอดทีนี้ ประตูที่เกิดขึ้นนะครับประตูที่เกิดขึ้นในการคุมทีมของเขาอ่ะคือพื้ทั้งหมดยิงได้ทั้งหมดนะ2,298ประตูค่าเฉลี่ยต่อน,นัดก็คือ1.86ประตูต่อน,นัดนะครับประตูที่เสียประตูเหมือนกันก็เสียก็เสีย1.11กว่าใกล้คือก็ยิงมากกว่าเสียถึงชนะนั่นคืออาร์เซนอล อาเซนเบนเกอร์นะครับเป็นโค้ดสไตล์เกมรุก13ฤด,ดูกาลนะครับก็ยิงได้100ประตูขึ้นไป59เป็นบริษัทใหม่ของอาร์ซอนแล้วที่สำคัญก็คืออาเซนเบนเกอร์นะครับยังสร้างบริษัทในการคว้าชแชมป์เอเวอร์7ครั้งนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยจอร์จแลมซี่เนี่ยคว้า6ครั้งแล้วก็ในส่วนของ อาเซนเวนเกอร์นะครับเซ็สนสัญญาก,กับผู้เล่นมาทั้งหมด83คนและสร้างจากอะคาเดมี่เป็นส่วนใหญ่นะเช่นพัติกเวียระเชสฟันเบกัสโรบินฟานเฟอรซ์ซี่แล้วก็คนที่เป็นตำนานในการยิงประตูสูงสุดในยุคของอาเซนเวนเกอร์ก็คือเทอรีอองรีนะครับ228ประตูนะครับแล้วก็เป็นโรบินฟานเฟอร์ซี่132ประตูแล้วก็เป็นชิโอวอลคอป108ประตูนะครับแล้วก็ความสามารถในการบริหารงานของอาเซนเวนเกอร์นะครับ ก็จริงๆแล้วเนี่ยผลงานเนี่ยเป็นเกมรับที่ดีที่สุดในบริษัทเสียไปแค่17ลูกลูกกาล1,998-1,999เอ๊ะใช่ยุคไร้พ่ายปะ่ะผมจำไม่ได้นะแล้วก็อเซเมนเกอร์นะครับติดท็อปโฟนะครับพาแอสตซนติดท็อปโฟเนี่ยนะครับก็ยาวนานยาวนานมากแล้วก็มีสถิตเกมนอกบ้านนะครับไม่แพ้ใครเลย 588วันนะครับในพิม์ลีกตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2446ถึงตุลาคมปี2547นะครับ588วันไม่แพ้ใครเลยนะก็ถือว่ารักษาความฟิตน,นักเตะได้สุดยอดมากอิทธิพลของอเซนเมนเกอร์ er นะครับทำให้ผู้เล่นที่เขาคุมอยู่เนี่ย53คนติดทีมชาตินะครับติดทีมชาติแล้วก็ แน่นอนครับมรดกของอาร์เซนอลเนี่ยได้รับเต็มๆแต่วันนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับก็เขาใช้คําว่าอาร์เซนวนเกอร์คือมนุษย์อมตะนะครับมนุษย์อมตะคือคือไม่มีใครทําได้อีกแล้วะนะครับต้องรอดูอาร์เตต้าเนาะว่าจะทําได้อย่างอาร์เซนวนเกอร์หรือเปล่านะครับก็รายละเอียดของอาร์เซนวนเกอร์นี่ผมให้เกียดเลยครับต้องพูดละเอียดแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของไมเคิลโอลิเซ่กันนะครับวับนนี้นะครับเรื่องราวของไมเคิลโอลิเซ่ระหว่างเชลซีกับอาร์เซนอลคือแมนซิตี้เนี่ยก็จะเอาไปแทนลิยาตมาเลสด,ด้วยนะคือในข่าวไม่ได้เขียนไว้แต่ผมขออนุญาตเพิ่มนะโอลิเซ่เนี่ยตอนนี้นะครับเป็นหนึ่งในปีกที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกละตอนนี้นะและเขากําลังเติบโตนะครับในรายงานของเบนจัคขอบเนี่ยเขาบอกไว้ชัดเจนนะครับว่าโอลิเซ่เนี่ยยอดเยี่ยมเหลือเกินในช่วงเวลาหลังจากนี้นะครับ ในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าพอลเปเชติโน่เนี่ยครับอยาก,กเซ็นสัญญาก,กับออริเซ่เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับโอริเซ่เนี่ยกับอาร์เซนอลเนี่ยสามารถเป็นกําลังเสริมของบุคยุธาก้าได้เลยแน่นอนครับเขาสามารถเล่นด้วยกันได้ในกรณีที่ซาก้าเจ็บหรือนักเตะคนอื่นเจ็บและที่แน่ๆน,นะครับการย้ายทีมของออริเซ่เนี่ยอยู่ที่เงื่อนไขเพราะอย่าลืมนะถ้าคุณไปอาร์เซนอลคุณได้เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเรื่องราวของโอลิเซนีก็น่าจะพอละเรามาต่อกันที่เรื่องราวของบุคยศซาก้ากันเลยนะครับหลังจากนี้นะครับบุคยศซา,าก้าน,นะครับกำลังมีฟอร์มอันน่าทึ่งนะครับฤดูกาลที่แล้วก็ยอดเยี่ยมเกมกับทีมชาติอังกฤษก็ยอดเยี่ยมเช่นกันนะครับวันนี้นะครับบุคยศซาก้าเนี่ยยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเขายิงประตู14ประตู11แอสซิสในพรีเมียร์ลีกนะครับในฤดูกาลที่แล้วนะ และอย่างหนึ่งนะครับปุโยสากาเนี่ยฝีเท้าจัดจ้านมากและอัตรานะครับอัตราเกมลุกการจ่ายบอลการผ่านบอลยาวประสิทธิภาพเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนั่นก็หมายความว่าคุณภาพของเกมอาร์ซอนเนี่ยเมื่อมีบุคโยสากาแล้วเนี่ยมันเป็นฤดูกาลที่น่าตื่นเต้นมากนะครับคือฤดูกาลที่แล้วก็ลองดูนี่เกือบได้แชมป์นะครับแต่ว่าฤดูกาลนี้เนี่ยถ้าพูดกันแบบตรงๆนะบุคโยสากาไม่เจ็บกาบิียลฮิสไม่เจ็บทีมอาร์ซอนนะครับมีดีแคลไลท์เพิ่มเข้ามาเนี่ย ทีมก็จะน่ากลัวกว่าเดิมนะครับด้วยสก,ก้าเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆและเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับก็รอดูผลงานฤดูกันนี้กันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของบิเตโรนะครับบิเตโรตอนนี้นะครับ10ล้านยูโรนะครับประมาณ8-9ล้านปอนด์เนี่ยนะครับล่าสุดตอนนี้นะที่ผมนั่งอ่านข่าวอยู่เนี่ยอาร์เซนอลยังไม่ได้ยื่นแต่อาร์เซนอลเนี่ยก็กำลังพิจารณานะครับในการเซ็นสัญญากับบิเตโรเหมือนกัน บิเทโรเนี่ยอาจจะเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางที่เก่งที่สุดคนหนึ่งเลยนะครับที่จะมาช่วยอาร์เซนอลเขาเป็นกองกลางที่มีความสามารถในการโจมตีที่หนักหน่วงมากและมีความรวดเร็วมีความเขาเรียกว่าไงอะในหมู่แมวมองนะครับบิเทโรเนี่ยนะครับใครก็อยากได้ในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าเวลานี้นะครับอาร์เซนอลเนี่ยเป็นความฝันของเขาเลยถ้าจะได้ไปย้ายทีมไปร่วมทัพนะครับก็รอดูกันนะครับเพราะว่าวันนีน้ที่ผมนั่งอ่านข่าวอยู่เนี่ย อาร์ซอนอลยังไม่ได้ยืนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของกรนิชาก้านะครับเราเคยฟังเรื่องราวของเขานะครับกรนิชาก้าได้กล่าวถึงฤดูกาลที่หน้าทึ่งใช้คำหน้าทึ่งเลยนะเขาให้สาัมภาษณ์กับมากกานะครับว่าผมใช้เวลา7ปีที่ยอดเยี่ยมกับอาร์ซอนอลผมไม่ต้องการที่จะเป็นคู่แข่งของอาร์ซอนอลก็คือการไปอยู่กับสโมสรอ,อื่น ผมรู้สึกรักและคลรบมิเกลอาร์เตต้าและเขาต้องการให้ผมไปอยู่กับไบเออร์ลุคุเซนซึ่งมีปรัชญาการทำทีมของที่คล้ายกันมากเลยชาบ,บิลอนโซ่ทำที่คล้ายกับอาร์เตต้ามากอาร์เตต้าเป็นโค้ชที่เหลือเชื่อนะเขามีแนวคิดแบบชาบ,บีอ่ะก็คือมีมีมุมมองทางฟุตบอลแน่นอนครับทุกคนรู้นะส่วนความเห็นของอาร์ซนอลเนี่ยนะครับก็บอกไปแล้วเนาะชาบ,บีเนี่ยเอาข้ไว้นะครับ กานิชาก้าเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่โชคดีที่สุดนะครับในการได้เล่นกับอสองผู้จัดการทีมหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็จริงๆแล้วอาเตต้าไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจในสื่อเขาเขียนอย่างเงี้ยก็เอาเป็นว่าเขาได้อยู่ในยุคของของ,ของมิงมคาเมเชออาเตต้าและกันนะครับก็เป็นฤดูกาลที่น่าเหลือเชื่อเหลือเกินนะครับก็ยินดีกับตัวของกานิชาก้าด้วยนะครับการไปเล่นให้กับทีมอย่างไบรอฟโคเซนเนี่ยไม่ได้ขี้เลย,เลย แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟอรินบโลกันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรอาร์เซนอลนะครับกำลังดำเนินการในการเจราจากับอินเตอร์มิลานอยู่นะครับตามรายงานจาก FC Internews นะครับเป็นข่าวของอินเตอร์มิลานนั่นแหละนะครับเขาบอกว่าตอนนี้นะครับในสื่อเขาเขียนไว้ว่ายื่นข้อเสนอประมาณ40 40ล้านอะไรนะประมาณ35ล้านปอนด์เอง และอาร์เซนอลได้ปฏิเสธไปนะครับเขาต้องการให้สโมสรอินเตอร์มิลานเนี่ยทุ่มเงินมากกว่านี้นะครับในส่วนของบุรกันเองเนี่ยมีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะแล้วเขาก็ต้องการเก็บบุรกันไว้ก่อนจริงๆแล้วราคาเนี่ยมันก็ต้องเป็นราคาที่เหมาะสมนะครับทีนี้อินเตอร์มิลานจะมีความเคลื่อนไหวหลังจากนี้ไหมนะครับก็เชื่อกันว่าในดิวของบุรกันเนี่ยอินเตอร์มิลานเนี่ยนะครับกำลังตัดสินใจนะครับว่าถ้าเกิดข้อสเสนอมันแพงไปกว่าน,นี้เขาคิดว่าไม่เหมาะสม แต่ดิวของโบโลการเนี่ยอินเตอร์มิลานค่อนข้างที่จะจริงจังมากเพราะเขาต้องการดาวรุ่งพรสวรรค์สูงนะครับก็รอดูกันอีกนิดนะครับว่าตัวของโบโลการเนี่ยจะได้ย้ายไปทีมไหนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมิเคลอิเตต้ากันบ้างนะครับลองไปฟังบทวิจารณ์ของพอมเมอรสันดูบ้างนะครับพอมเมอรสกล่าวว่าฤดูกาลนี้นะครับจะเป็นการขับเคี่ยวระหว่าง อาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาบอกอย่างนี้เลยนะพอเมอร์สันนะอ้าวแล้วแมนเชสเตอร์เด็ดจะรีวิวพูลสเปอร์หายไปไหนล่ะเชลซี Chelsea นะี่ะลองดูเขาเล่นสิ่วกแตกกันนะเชลซี Chelsea ไม่ธรรมดานะครับทีนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับเป็นแชมป์เก่าแต่ตัวของพอเมอร์สันกล่าวว่านะครับเขาพูดเขาเขียนในรายการไอ้อะไรนะสปอร์ตเคด้าเขาบอกว่าผมไม่เคยมองข้ามแมนซิตี้เขาคือเต็งหนึ่งสำหรับแชมป์พรีเมียร์ลีกแน่นอนครับ กุการจากไปไคลเอเกอร์จากไปแต่โค้ดบางคนก็หายไปอาร์เซนอลเนี่ยในฤดูกาลนี้เขาเซ็นสัญญากับดีแคร์ไรส์มาแต่ผมก็ยังยกให้แมนซิตี้เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ในขณะที่อาร์เซนอลน,นะครับจะเป็นคู่ต่อกรและที่แน่ๆนะครับในสื่อเขาเขียนว่าอาร์เซนอลมีโอกาสลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้เนื่องจากขุมกําลังแข็งแกร่งขึ้นจากฤดูกาลที่แล้วนั่นเองนะครับก็ รอดูกันนะครับยังมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลเนี่ยที่จะพร้อมที่จะตัดแต้มทุกทีเหมือนกันนะรอดูกันนะครับเราวมาต่อกันที่เรื่องราวของเจ้าคอนเซโลนะครับธงปักที่ขายนะครับหลังจากที่เจ้าคอนเซลโลนะครับได้คุยกับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วเขาก็ยังคงยืนยันนะครับว่าเขาต้องการแยกทางจากแมนซิตี้นั่นเองนะครับ อาร์เซนอลนะครับตกเป็นข่าวกับเจ้าคอลเซโร่นะครับมาระยะใหญ่ระยะหนึ่งละแต่ว่านานมากละตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะ30มิถุนายนน่ะอาร์เซนอลสนใจเจ้าคอลเซโร่มากๆนะครับแล้ววันนี้นะครับฟุตบอลทานเฟอร์รายงานว่าสโมสรอาร์เซนอลนะครับอาจจะกลับมายื่นข้อเสนอในดีลของเจ้าคอลเซโร่อีกครั้งหลังจากที่ฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับแล้วก็ลูดิกาเลติเนี่ยนะคะบอกว่าเจ้าคอลเซโร่เนี่ยได้ค่าเหนื่อย180,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับทีมชาติโปรตุเกสนะ วันนี้เขาโดนแมนซิตี้ขายแน่นอนอาร์เซนอลควรเซ็นสัญญากับเจ้าคอนเซโลหรือไม่คำตอบคือควรมากๆเจ้าคอนเซโลเป็นฟูลแบ็กและเขาจะเหมาะกับระบบของ pp, เป๊ปขอไปนะครับระบบกับอาร์เตต้ามากๆและอย่างหนึ่งนะครับอาร์เตต้ากับเป๊ปคุยกันได้ไม่ยากนะครับนั่นก็หมายความว่าอาร์เซนอลเหมาะสมที่จะเซ็นสัญญากับเจ้าคอนเซโลแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ยื่นอย่างเป็นทางการแค่นั้นเองครับรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของไคล์ฮาวเวิร์สกันนะครับล่าสุดนะครับพอเมอร์สันอีกละก็ออกมาพูดถึงฮาวเวิร์สครับว่าเขาเชื่อว่าทุกคนมีจุดเปลี่ยนการที่ไคล์ฮาวเวิร์สครับย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลเนี่ยใน,ในงานจากสกายสปอร์ตเขาก็าบอกว่าฮาวเวิร์สมีความสุขกับการเล่นให้กับอาร์เซนอลมากๆและก็ดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มนะครับฉายแววความยอดเยี่ยมกลับมาอีกครั้ง อาร์ซอนเนี่ยทุ่มเงิน65ล้านปอนด์นะครับในการจ่ายฮาว v เวิร์สและท่านรู้ไหมว่าค่าเหนื่อยฮาวเวิร์สเท่าไหร่ฮาวเวิร์สรับค่าเหนื่อยอยู่กับอาร์ซอนทั้งหมด331,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับไม่ธรรมดาเลย331,000ปอนด์ต่อสัปดาห์พอเมอสันบอกว่าฮาว v เวิร์สถ้าเกิดกลับมายอดเยี่ยมนะเขาสามารถเติบโตกับอาร์ซอลได้เลยนะครับก็ดีกว่าอยู่แบบเก่านะครับ ฮาวเวิร์สครับเล่นใกับเชลซีเออเอาใหม่นะฮาวเวิร์สเล่นในพรีเมียนระ์ worth, ลีก91นัดยิงไป19ประตู7แอสซิสต์กับเชลซีแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับปิดท mm ้า hmm. ยด้วยข่าวนี้กันไปนเลยนะครับเป็นเรื่องราวของรอปโฮดดิ้งนะครับล่าสุดนะครับเรย์พาร์เลอร์นะครับผู้เชี่ยวชาญใ,ในการทอ l k กสปอร์ตนะครับได้พูดถึงรอปโฮดดิ้งนะครับว่ารอปโฮดดิ้งนะครับมีความจำเป็นต้องย้ายออกจากอาร์เซนอลไหม ล็อบพูลดิ้งเนี่ยคนจะอยู่กับอาร์เซนอลต่อไปก่อนตัวของเลพาเลอร์กล่าวจริงๆแล้วเนี่ยอาร์เซนอลสามารถทําเงินจากล็อบพูลดิ้งได้10ล้านปอนด์เลยนะเพราะว่าเบเบซิตัสเนี่ยเขาสนใจอยู่แต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวของล็อบพูลดิ้งมีสัญญาเหลืออีกประมาณ1ปีอะ่ะมีออปชั่นบวก1ปีด้วยอาร์เซนอลควรเก็บเขาไว้เพราะว่าอาร์เซนอลเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่จริงๆแล้วนะถ้าเหลือ1ปีอย่างเงี้ยล็อบโูลดิ้งเนี่ยนะครับอาร์เซนอลควรที่จะขายออกไปเพราะว่านักเตะเหลือสัญญาแค่ปีเดียวไง ถึงจะมีออปชันบบก1ปีก็ตามแต่นะครับก็รอดูกันนะครับเป็นไงบัางครับสรุปข่าวสมโมสรอ,อาร์เซนอลน,นะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับผมได้พูดถึงดีแคร์ไรสนะว่าเทดดี้เช i รลิงแฮมบอกว่าการเซ็นสัญญาก,กับดีแคร์ไรสเนี่ยชัดเจนนะครับว่าดีแคร์ไรสเก่งกาดมีความสามารถทางเทคนิคที่เล่นตำแหน่งเดียวกับปาเต้และกันนิชาก้าได้ นั่นก็หมายความว่าอาร์เซนอลเซ็นสัญญากับยอดนักเตะม,มานะครับจะทําให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับในส่วนของเซเมเกอร์นะครับ22ปีไร้พ่าย49นะัด7แชมป์เอฟเบีับสแชมป์พรีเมียร์ลีกอาร์เซนเกอร์มีแค่หนึ่งเดียวนะครับเรื่องราวของไมเคิลโออริเซ่นะครับจะเป็นการแข่งขันของ3ทีมระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอาร์เซนอลแล้วก็เชลซีนะครับไมเคิลโออริเซ่นะ ส่วนกกนิชาก้านะครับฤดูการนี้เนี่ยในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าซาก้าจะเปรี้ยงปร่างมากกว่าเดิมนะครับในส่วนของดีลของมิเทโรนะครับที่ยังไม่เซ็นก็เพราะว่าต้องขายนักเตะออกไปส่วนหนึ่งด้วยนะครับอาติต้าก็ยอมรับว่ามิเทโรนาคตมโอกัดมานะครับส่วนกกนิชาก้านะครับก็อำลาจ,จากอาร์ซนอลกันด้วยดีนะครับแล้วก็อินเตอร์มิลานกำลังพยายามเซ็นสัญญาก,กับฟอรินโบโลกันนะครับ พอเมอร์สันได้กล่าวถึงอาร์เตต้านะครับฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่สําคัญมากกับการคว้าแชมป์นะครับเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยตอนนี้อาร์เซนอลในขุมกําลังสุดยอดแมนตตี้เนี่ยบุคลากรลดลงไปนะครับส่วนเจ้าคาเซโล่นะครับก็กำลังจะถูกขายออกไปเช่นกันนะครับเดี๋ยวต้องรอเวลาอีกนิดนึงนะครับก็ซงคือการขายนะครับแล้วก็ในส่วนของคายฮาวเวิร์สนะครับก็จะสร้างบรรยากาศใหม่ๆที่อาร์เซนอลแน่นอนนะครับ65ล้านปอนด์นี่คุ้มค่าแน่ ล็อบโฮดดิ้งครจะอยู่กับอาร์เซนอลต่อไปนะครับตามคําแนะนําของเลพาเลอร์นะครับก็เพราะว่าเล่นอยู่ฟ่าแชมเป้ลียไงย้ายไปทีมอื่นอาจจะไม่ได้เล่นนะครับเรื่องราวของอาร์เซนอลนะครับในตอนเช้าวันนี้นะครับหมดทุกข่าวแล้วครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรอาร์เซนอลทั้งหมดในช่วงเช้าวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อน พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ